สวัสดีครับวันนี้ตลอดตามรอยการ์ตูนนะครับเรามาอยู่ที่สกายมินาโต้นะฮะเป็นอยู่ที่โทโทรินะครับวันนี้มีงานเทศกาลนะฮะที่สกายมินาโต้และเป็นงานเทศกาลของพี่น้อยคิทาโร่ของอาจารย์ชิเกรุนะครับมีชิเกรุที่นี่บรรยากาศคลึกคลื้นมากๆเลยนะครับตรงนี้เป็นสถานีรถไฟนะฮะด้านหลังของผมนี่ก็คือรถไฟสายคิทาโร่นะครับมาจากโยนางะนะครับนั่งจากโยนางะมาที่นี่ประมาณ38นาทีแล้วก็วันนี้คือมากฮะถ้าดูบรรยากาศนะครับด้านหลังนู่นฮะทางนู้นมีเวทีด้วยนะครับเสียงก็คือน่าดูเลยล่ะเดี๋ยวไปดูบรรยากาศกันครับว่าวันนี้มีอะไรดีบ้างแล้ววันนี้ทำไมถึงสำคัญถึงขนาดที่จะต้องตลอดตามรอยการ์ตูนมาในวันนี้วันที่15กันยายนโอ้โหไปดูนะครับเราย้อนกลับไปตั้งต้นกันตั้งแต่แรกเลยนะครับนี่คือขบวนรถไฟสายพูดพลายนะครับเดินทางจากเมืองโยนางะไปสกายมินาโต้นะครับคันนี้ก็คือเนซุมิเทนนะครับเป็นหนึ่งในขบวนรถไฟทั้งหมดนะฮะจากสถานีของโยนางะนะครับสถานีนี้มีชื่อเล่นด้วยก็คือเนซุมิสเตชันหรือสถานีนุ่งผีนะครับเราก็จะออกจากเดินทางจากสถานีนี้ตรงไปเรื่อยๆไปยังสถานีสุดท้ายนั่นคือสกายมินาโต้ครับขบวนรถไฟสายพูดพลายนี้นะครับปัจจุบันเนี่ยมีอยู่ทั้งหมด6พลายนั่นก็คือคุณพ่อลูกตาผีน้อยคิทาโร่แมวเหมียวปีศาจเจ้าหนูผีและอีก2ลายที่เพิ่มขึ้นมาตอนหลังนั่นก็คือเท่าทารกและแม่เท่าทรายนะครับรวมทั้งหมด6พลายใครไปถึงถ่ายให้ครบทั้ง6ขบวนก็จะเป็นที่ระลึกที่จับเจ๋ามากเลยครับเกรดน่ารู้อย่างก็คือทุกสถานีที่นี่นะครับมีชื่อเล่นเป็นพูดพลายด้วยอย่างโยนางะสถานีแรกจะมีชื่อเล่นก็คือเนซุมิสเตชันหรือสถานีเจ้าหนูผีนะครับส่วนที่นี่สกายมินาโต้ก็จะมีชื่อเล่นนั่นก็คือคิทาโร่สเตชันครับผมวันนี้จริงๆอากาศดีมากๆนะครับที่สกายมินาโต้นะครับเป็นจังหวะที่อากาศดีสุดยอดแล้วฮะด้านหลังผมนี่รถไฟคิทาโร่กำลังออกไปแล้วครับว้าให้ดูทั้งขบวนนะฮะสวยมากเลยอ่ะยอดอ่ะแล้วก็ได้บรรยากาศจริงๆเลยนะครับขบวนไม่ยาวมากเท่าไหร่นะครับจุคนประมาณ3ตู้ขบวนเท่านั้นเองแต่ว่าได้บรรยากาศดีจริงๆเลยนะครับตรงนี้สถานีสกายมินาโต้นะครับสกายมินาโต้เรียกอย่างนี้ก็ได้นะฮะแล้วก็ปักต่อไปกันเถอะถึงเวลาที่เราจะต้องไปชมบรรยากาศกันแล้วโอ้โหอุตส่าห์นั่งรถไฟไกลมากขอบอกประทับใจประทับใจมากๆครับพอมาถึงที่สถานีสกายมินาโต้นะครับอันดับแรกคุณจะเห็นลายการ์ตูนพูดพลายทั้งหมดนะฮะทั้งหนูผีคิทาโร่นะครับแมวเหมียวปีศาจหรืออีกหลายๆตัวก็จะรอรับคุณตั้งแต่บนทางเดินบนสถานีเลยไปจนถึงหน้าสถานีเลยนะครับก็จะมีรายละเอียดการตกแต่งของพูดพลายนะครับของผีน้อยคิทาโร่ตลอดทั้งสถานีเลยนะฮะนี่คือแรงบันดาลใจนึงเลยนะครับของชาวเมืองที่เขาตกแต่งให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวประจำเมืองจากการ์ตูนนะฮะประทับใจมากๆนะครับกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งที่นักท่องเที่ยวเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราจะต้องแวะมาเยี่ยมกันจริงๆเลยบรรยากาศงานที่คึกคืนมากๆเลยครับคุ้มค่ากับการที่ต้องรีบมาวันนี้ให้ได้นะฮะเพราะว่าปกติแล้วเรามาดูเมืองเฉยๆจากการพิจารณาแต่วันนี้มีบรรยากาศงานเทศกาลด้วยฮะマツダワカプラはその早爪さんのふもと、スキモー市長、お願いします。